ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์นะคะสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่มีครับเรามาสู้ๆกันต่อนะคะครับผมสู้ๆกับทีมนักวิ่งเบนิโต้กับโอโนราโต้ครับตอนนี้เขากลายเป็นทีมเดียวกันแล้วใช่แล้วก็ซ้อมวิ่งด้วยกันค่อนข้างจะสนิทกันเลยแหละนี่ถึงขั้นพาโอโนราโต้มากินข้าวที่บ้านแล้วจริงๆก็ไม่อยากพาเท่าไหร่นะ แต่ว่าพี่สาวกับแม่นี่อยากให้มาแล้วดูแม่เนี่ยก็จะชอบโอโนราโต้นะครับเพราะว่ากินทุกอย่างกินทุกอย่างแถมหน้าตาก็จะชอบนะหน้าตาใช้ได้ด้วยหน้าตาดีเขาน่าจะเป็นเด็กหน้าตาดีทีเดียวเพราะว่าแม่เขาเป็นคนหน้าตาดีครับแต่เรื่องนี้จริงนะพี่ผู้ใหญ่ที่ทำอะไรให้กินแล้วเด็กกินหมดเนี่ยเขาจะโอ้ปลื้มใจเขาจะเอ็นดูแต่ไอ้พวกเด็กที่กินน้อยๆไอ้นุ่นก็ไม่กินไอ้นี่ก็ไม่กินอย่างเงี้ยเขาจะเซ็งเขาจะเหนื่อยใจโอ้กินยากเหลือเกินเออเอาใจลำบากปรากฏว่าโอโนราโต้นี่กินหมดเลยครับชอบทุกอย่างโอ้โหอันนี้รักตายเลยนะคะใช่เบนิโต้เลยถูกเปรียบเทียบเลยเธอเนี่ยชอบบ้างไม่ชอบบ้างช่างเลือกเบนิโต้เลยแบบอะไรกันนี่ก็ดูเหมือนว่าความสัมพันธ์จะดีขึ้นแล้วเบนิโต้สู้เบนิโต้เนี่ยตกลงว่าตอนนี้เบนิโต้จะต้องสู้กับอะไรยังจะต้องสู้กับโอโนราโต้อยู่หรือไม่ติดตามนะคะวันนี้เป็นตอนที่5แล้วค่ะครับผมกับงานเขียนของนักเขียนวรรณกรรมเยาวชนชาวสเปนวัย95ปียังมีชีวิตอยู่นะคะโคเซ่ลุยส์โอไลโซล่าแปลโดยอาจารย์รัศมีกฤษณมิตรค่ะซึ่งเดี๋ยวถ้าเกิดว่าจบเซตนี้ก็คงมีโอกาสได้คุยกับผู้แปลครับผมซึ่งผู้แปลก็จะมีเรื่องราวของผู้เขียนที่น่าสนใจเช่นผู้เขียนนอกเหนือจากยกลิขสิทธิ์คือหมายถึงว่าไม่คิดค่าลิขสิทธิ์แล้วเนี่ยนะคะยังช่วยระดมทุนแล้วก็ช่วยหาเงินมาช่วยเด็กไทยที่ขาดแคลนทุนการศึกษาในชนบทน่ารักมากก็ถ้าเกิดว่าจบซีรีส์นี้นะคะซึ่งมีหลายเล่มแต่ว่าแต่ละเล่มเนี่ยก็จะไม่ซ้ำรูปแบบกันก็เราก็จะได้คุยกับผู้แปลอาจารย์รัศมีกฤษณมิตรนะคะแล้วก็กับเรื่องราวดีๆความน่ารักของผู้เขียนโคเซ่ลุยส์โอไลโซล่าซึ่งอาจจะเป็นเหมือนกับคุณตาใจดีเนาะเขียนวรรณกรรมเยาวชนให้หลานๆอ่านหลานๆทั่วโลกด้วยคุณสามารถติดตามห้องสมุดหลังใหม่ได้ในหลายๆช่องทางหลายแพลตฟอร์มนะคะอัปเดตกันสักนิดนึงเผื่อว่าอาจจะมีสมาชิกใหม่แห่งบ้านสายทองเพิ่งจะเข้ามาใช้บริการสำหรับคนที่ไม่เคยฟังห้องสมุดหลังใหม่หรือว่าเพิ่งจะเริ่มต้นฟังนะครับเรามีให้รับฟังหลากหลายช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันไทย PBS Podcastทาง Spotify Google Podcast Podbean แล้วก็ทาง YouTube Channel ไทย PBS Podcast นะครับและถ้าต้องการติดต่อพูดคุยกันเราก็มี3ช่องทางค่ะติดต่อกันมาได้ทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast นะครับทางแฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ชาว YouTube ครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปที่ชมที่ฟังกันได้เลยถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันต่อเลยค่ะกับสู้เบนิโต้สู้วันต่อมาเมื่อไปซ้อมวิ่งในสวนสาธารณะโอโนราโต้ก็ไม่ลังเลที่จะไปกินของว่างที่บ้านเบนิโต้อีกครั้งหนึ่งในขณะที่กัดแซนด์วิชใหญ่ยักษ์ซึ่งวันนี้เป็นแซนด์วิชไส้เนื้อสับอย่างดีกับเนยแข็งนิ่มๆแล้ววันนี้ก็ไม่ต้องแย่งเบนิโต้อีกแล้วนะคะมากินที่บ้านเลยเขาก็เคี้ยวกินอย่างอร่อยระหว่างที่กิน
โอโนรโตก็พูดกับเบนิโตว่าแซนด์วิชพวกเนี้ยอร่อยกว่าที่นายเคยเอาไปที่โรงเรียนซะอีกนะเนี่ยเขาพูดอย่างเป็นธรรมชาติมากเหมือนกับไม่เคยจำได้ถึงวิธีการที่เขาได้แซนด์วิชมาเบนิโตก็ไม่รู้จะคิดยังไงนะคะพูดหน้าตาเฉยเลยทั้งที่ไอตอนที่ได้กินที่โรงเรียนเนี่ยฉกไปจากมือของเขาเลยเบนิโตก็รู้สึกโกรธนะที่โอโนราโตเคยทำให้ชีวิตของเขาขมขื่นด้วยเรื่องแซนด์วิชมาพักใหญ่แต่ตอนนี้ไอเจ้านี่กลับมานั่งกินอยู่ที่บ้านของเขาอย่างถูกต้องมีหนำซ้ำยังทำให้แม่ของเขามีความสุขอีกด้วยเธอควรจะดีใจนะเบโรนิก้าพี่สาวตำหนิหลังจากที่เขาอุตส่าห์ไว้ใจพูดให้เธอฟังตำหนินี่คือตำหนิเบนิโตนะก็ดูสิว่าเขากินยังไงแค่นี้ก็รู้แล้วว่าเขาไม่ได้แย่งแซนด์วิชเธอเพราะอยากแกล้งเธอให้สนุกแต่เขาแย่งเพราะความจำเป็นต่างหากเธอเคยรู้ไหมว่าเด็กในชุมชนแออัดเขากินอยู่กันยังไงแม้ว่าจะมีเงินและหลายคนก็มีจริงๆแต่ไม่รู้ว่าต้องกินอะไรเป็นอาหารหลักจึงได้แต่กินของที่ไม่มีประโยชน์ด้วยความปรารถนาที่จะช่วยมนุษยชาติเบโรนิก้าจึงมักพูดอะไรทำนองนี้ซึ่งทำให้เบนิโตรู้สึกกระอักกระอ่วนใจและเด็กชายยิ่งรู้สึกมากขึ้นในวันที่พี่สาวของเขาถามโอโนราโตว่าโอโนราโตเธอไม่ชอบอะไรมากที่สุดน่ะในขณะที่ถามเบนิโตและโอโนราโตกำลังกินของว่างกันโอโนราโตได้ฟังก็คิดนิดนึงแล้วก็ตอบไปว่าอาจจะเป็นแฮมยอร์กแต่มันก็ไม่แย่จนเกินไปนักนะนี่เธอไม่ได้คิดถึงเรื่องอื่นนอกจากเรื่องกินเลยหรือไงฉันไม่ได้พูดเรื่องแซนด์วิชสักหน่อยแต่หมายถึงเรื่องเรียนน่ะวิชาไหนที่เธออ่อนโอโนราโตถึงกับหน้าแดงหัวเราะฝืนๆแล้วก็บอกว่าสังขยาหน้าเละวิชาเลขนะหรอฮ้ยง่ายจะตายก็แค่ต้องรู้หลักเท่านั้นเองแล้วเธอก็ได้โอกาสเทศนาเขาเกี่ยวกับความจำเป็นที่จะต้องทบทวนตำราให้ทันถ้าอยากประสบความสำเร็จในอนาคตแถมยังเสนอจะช่วยสอนคณิตศาสตร์ให้อีกเบโรนิก้าอบรมยืดยาวน่าเบื่อจนเบนิโตกลัวว่าโอโนราโตคงด่ากลับแน่แต่เด็กชายกลับก้มหัวแล้วก็พึมพำก็ได้เรื่องทั้งหมดดูวุ่นๆครูพละศึกษานับวันก็ยิ่งเข้มงวดกับการฝึกซ้อมเพราะนี่ก็ย่างเข้าเดือนพฤษภาคมแล้วและการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนจะมีขึ้นในต้นเดือนมิถุนายนแต่ในขณะเดียวกันครูวิชาอื่นๆก็ไม่ได้เข้มงวดน้อยไปกว่าครูพละศึกษาสำหรับการสอบปลายภาคยิ่งไปกว่านั้นเบนิโตยังตกอยู่ในสภาพที่มีโอโนราโตติดเป็นตังเมตลอดเวลาไปไหนก็ต้องไปด้วยกันไหนจะซ้อมวิ่งไหนจะอาหารว่างและยังมีติวพิเศษต่างๆที่พี่สาวของเขาเป็นคนสอนให้เบนิโตจึงไม่อาจสลัดโอโนราโตทิ้งได้ที่แย่ก็คือ
ทุกคนดูจะดีอกดีใจกับพัฒนาการของโอโนราโตยกเว้นตัวเบนิโตเองเพราะโอโนราโตยังชอบเผด็จการกับเขาแม้บางครั้งเด็กชายจะรู้สึกสงสารโอโนราโตก็ตามวันหนึ่งโอโนราโตทำตัวน่าเบื่อมากเขาบอกว่าเบนิโตน่ะหัวอ่อนจะทำให้ชีวิตในภายภาคหน้าลำบากเบนิโตก็เลยสั่งกระต่ายตอบไปว่าแล้วนายล่ะนายจะไม่แย่เลยหรือไงฮะชีวิตฉันน่ะมันแย่อยู่แล้วคำตอบแบบปรงๆด้วยน้ำเสียงที่ต่างไปจากปกติของเขาทำให้เบนิโตสะเทือนใจเขาเริ่มรู้สึกผิดหน้าโอโนราโตสบถคำที่ให้คำจำกัดความชีวิตอันเส็งเคร่งของเขาแล้วทั้งคู่ก็วิ่งต่อไปเงียบๆนิสัยชอบสบถนี่เองที่ทำให้เกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นทั้งที่เบนิโตตัดสินใจแน่วแน่ว่าจะมองเพื่อนที่เขาไม่สามารถจะหลีกพ้นคนนี้ด้วยมุมมองใหม่เรื่องของเรื่องก็คือวันนั้นโอโนราโตหลุดคำที่รุนแรงกว่าคำสบถคือเป็นประเภทคำดูหมิ่นพระเจ้าซึ่งจริงๆเขาก็คงแยกไม่ออกหรอกว่ามันต่างกันยังไงหลังกินของว่างเบโรนิก้าอธิบายโจทย์เลขอยู่ที่โต๊ะตัวเดิมเผอิญว่าโอโนราโตคิดคำตอบได้ด้วยตัวเองเขาดีใจมากแล้วก็สบถคำดูหมิ่นพระเจ้าออกมาที่จริงก็เป็นคำที่คนเขามักใช้กันแต่ว่าเบโรนิก้ารับไม่ได้เธอก็เลยดุเขาทันทีอย่าพูดแบบนี้ที่นี่นะอันที่จริงไม่ว่าจะที่นี่หรือว่าที่ไหนเธอก็ไม่ควรพูดแล้วเบโรนิก้าก็เลิกสอนตอนแรกโอโนราโตท่าทางจะเอาเรื่องซึ่งเบนิโตรู้ดีเขาเคยกลัวว่าโอโนราโตจะระเบิดออกมาไม่เวลาใดก็เวลาหนึ่งจากนั้นเขาก็หน้าแดงแล้วก็ทำท่าคล้ายกับว่าไม่สนใจเรื่องที่เกิดขึ้นเขาหายหน้าไป2วันไม่ยอมมาซ้อมวิ่งในสวนสาธารณะและที่โรงเรียนเขาก็พยายามหนีหน้าเบนิโตวันที่3ซึ่งต้องไปสนามกีฬาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งสองจึงได้พบกันวันนั้นโอโนราโตบอกว่าฉันไม่ไปกินของว่างที่บ้านนายแล้วล่ะพี่สาวนายน่ะโกรธฉันก็ฉันไม่รู้นี่ว่าแค่นี้แหละเบนิโตก็ได้แต่พูดซ้ำเดิมโดยที่เขาก็ไม่ได้ถามว่าอะไรเบนิโตแน่ใจว่าเรื่องคงจะจบลงและโอโนราโตก็คงไม่คิดจะกลับไปกินของว่างที่บ้านเขาอีกซึ่งจะว่าไปก็เป็นเรื่องที่น่าโล่งใจสำหรับเขาแต่ไม่รู้เพราะเหตุใดเขาตอบไปว่าเบโรนิก้าไม่ว่าอะไรหรอกที่นายพูดแบบนั้นเธอพูดแทนแม่น่ะเพราะว่าแม่จะทนฟังคำพวกนี้ไม่ได้เบนิโตโกหกก็ฉันไม่รู้นี่นาฉันว่านายกลับมาใหม่ได้นะอย่างน้อยก็มาวิ่งไงก็ได้ในเรื่องของการวิ่งต
่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเข้มข้นขึ้นทุกทีทั้งเบนิโตโอโนราโตแล้วก็เอลอาวิต้าต่างทำเวลาได้ดีครูพละศึกษาบอกว่าถ้าพวกเธอตั้งใจจริงแล้วก็มีหวังได้ขึ้นรับรางวัลนะพอพูดถึงตรงนี้เบนิโตก็มองเห็นภาพตัวเองขึ้นไปอยู่บนท่านเรียบร้อยโดยมีโอโนราโตอยู่ด้านขวาเอลอาวิต้าอยู่ด้านซ้ายอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้เพราะว่าหลังๆมานี้ค่อนข้างชัดเจนว่าถ้าพวกเขาทั้งหมดวิ่งนำในทางตรงสุดท้ายคนที่จะไปถึงเส้นชัยจะเป็นโอโนราโตมันก็ธรรมดาครูพละศึกษาปลอบเขาอายุมากกว่าเธอตั้ง2ปีดังนั้นเขาจึงมีแรงมากกว่าเธอน่ะสบายใจเธอแล้วครูก็ว่าพวกเขาบอกว่าจะต้องซ้อมด้วยกันต่อไปเป็นทีมเผื่อว่าวันหนึ่งเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมก็จะได้วิ่งตามยุทธวิธีที่วางไว้เอลอาวิต้าเป็นแขกมัวอารมณ์ดีขยันมากเขาฝึกซ้อมในสวนสาธารณะกับเพื่อนร่วมชาติแถวบ้านเวลามาซ้อมที่สนามกีฬาเอลอาวิต้าจะบอกว่าฉันไม่สนใจวิ่งตามยุทธวิธีหรืออะไรทั้งนั้นแหละถ้าเอาชนะได้ฉันก็จะเอาชนะโอโนราโตสนุกกับเรื่องของแขกมัวคนนี้มากเขามักจะล้อเลียนแกล้งขัดขาแต่ก็หัวเราะไปด้วยเบนิโตรู้สึกว่าโอโนราโตไม่ได้ทำหน้ายียวนกวนประสาทอย่างเมื่อแรกที่เขารู้จักและเรื่องที่ทำให้เขาแปลกใจมากก็คือสิ่งที่ครูมอนโชบอกเขาในวันหนึ่งว่าเธอทำได้ดีมากเลยพ่อหนุ่มแต่วันนี้ผมวิ่งไม่ค่อยดีเลยนะเบนิโตแปลกใจเขารู้สึกเหนื่อยอาจจะเป็นเพราะซ้อมมากเกินไปแต่ครูปฏิเสธพร้อมอธิบายเฮ้ยไม่ใช่ครูไม่ได้พูดถึงเรื่องวิ่งเธอก็รู้ว่าครูเนี่ยหมายถึงอะไรและเพื่อคลายข้อสงสัยครูก็เลยเสริมว่าพี่สาวของเธอก็ทำได้ดีมากเหมือนกันนะเบโรนิก้าพี่สาวของเบนิโตวางตัวดีมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันแรกที่โอโนราโตกลับมาวิ่งในสวนสาธารณะอีกครั้งเธอคอยเด็กชายทั้งสองอยู่ที่ประตูทางเข้าตึกแล้วก็พูดกับโอโนราโตว่าเอาละหนุ่มน้อยคนดีมากินของว่างกันสงสัยว่าเราต้องระวังคำพูดกันหน่อยแล้วละมั้งวันนั้นเองเบนิโตเข้าใจแจ่มแจ้งว่าเบโรนิก้ามีอิทธิพลต่อโอโนราโตเพราะเขากระตือรือร้นที่จะทำให้เบโรนิก้าพอใจถึงขนาดยอมกินแซนด์วิชเพียงอันเดียวเพื่อให้ดูเป็นผู้ดีและเมื่อเบโรนิก้าเริ่มสอนเลขคณิตเขาก็จ้องมองแล้วก็ดื่มด่ำกับคำพูดทุกคำของเบโรนิก้าจนเธอต้องเรียกสติเขากลับคืนมานี่เธอมานั่งจ้องหน้าฉันทำไมไอ้ที่เธอจะต้องดูน่ะคือหนังสือหึโอโนราโตหน้าแดงในขณะที่เบนิโตก็คิดว่าอีจะวายร้ายนี่มันบังอาจไม่แอบหลงรักพี่สาวของเราหรือนี่เด็กชายไม่ประหลาดใจเลยที่มีผู้ชายหลายคนมาหลงรักพี่สาวของเขาเพราะถึงแม้ว่าเบโรนิก้าจะเวอร์ไปบ้างในเรื่องการชอบช่วยเหลือชาวบ้านแต่เธอก็เป็นคนอัธยาศัยดีมากและยังสวยอีกด้วยแต่ในกรณีนี้เขารู้สึกว่ามันไม่เหมาะสมด้วยเหตุผลหลายประการยิ่งไปกว่านั้นเบโรนิก้ายังอายุมากกว่าโอโนราโตตั้ง2ปีแต่ถ้าเขาชอบผู้หญิงอายุขนาดแม่ของกาล่าได้เ
ก็ย่อมเป็นเหตุเป็นผลที่เขาจะชอบผู้หญิงซึ่งมีอายุมากกว่าเขาเพียงนิดเดียวคือก็ไม่แปลกไม่ต้องสงสัยเลยโอโนราโต้ต้องชอบเบโรนิก้าแน่ๆเพราะเมื่อเธอสอนเสร็จก็เทศนายืดยาวต่อไปว่าทำไมจึงพูดคำสบถอย่างนั้นไม่ได้เพราะมันเป็นการลบหลู่ความเชื่อของผู้อื่นงานนี้โอโนราโต้ได้แต่ก้มหน้าฟังเท่านั้นเธอว่าแม่เธอจะชอบหรอที่ได้ยินเธอพูดแบบนี้น่ะเบโรนิก้าจบการเทศนาในขณะที่โอโนราโต้ทำหน้าสำนึกผิดแม้เขาเองจะเชื่อว่าแม่เองก็พูดอย่างนี้เหมือนกันเขายอมรับในสิ่งที่เบโรนิก้าอบรมแต่เด็กชายก็มาสารภาพภายหลังกับเบนิโต้ว่านี่เบนิโต้ฉันไม่ค่อยรู้เรื่องที่เบโรนิก้าพยายามจะอธิบายเท่าไหร่นักหรอกนายช่วยอธิบายให้ฉันฟังอีกทีนะและยิ่งมหัศจรรย์ขึ้นไปอีกเมื่อเขาเสริมว่าแล้วก็ถ้านายเห็นฉันทำอะไรไม่เข้าท่าแล้วก็บอกฉันได้เลยนะเบนิโต้วิตกกังวลกับท่าทีที่เปลี่ยนไปของโอโนราโต้เขาก็เลยไปเตือนพี่สาวพี่ไม่ต้องเป็นห่วงเป็นใยดูแลเขามากเกินไปหรอกนะผมว่าเขาแอบหลงรักพี่แล้วล่ะงั้นหรอเบโรนิก้าพยายามปิดบังความพึงพอใจเธอไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเดี๋ยวเขาก็เลิกไปเองนั่นแหละมันเป็นช่วงวัยของเขาเบนิโต้ก็ไม่ได้แปลกใจอะไรนักเพราะเป็นที่รู้กันตั้งแต่สมัยอยู่ต่างจังหวัดแล้วว่าเบโรนิก้าชอบให้มีคนมาชื่นชมยิ่งกว่านั้นมันเป็นเรื่องที่ออกจะจำเป็นเลยทีเดียวถ้าหากเธอจะมีโอกาสเป็นนักแสดงและทันใดนั้นเองเธอก็สารภาพเรื่องที่น่าประหลาดใจเป็นอย่างยิ่งว่าพี่ก็เคยเป็นแม้ว่าตอนนี้เธอจะเห็นพี่ปกติดีฮะเกิดอะไรขึ้นกับพี่หรอเอ้าก็พี่เคยแอบหลงรักครูโรเบโต้นะสิแม้ว่าครูจะอายุมากกว่าพี่ตั้งเยอะแต่มันก็ผ่านไปแล้วละงั้นหรอใช่ก็อย่างที่พี่บอกนั่นแหละมันเป็นเรื่องของวัยน่ะแล้วทันใดนั้นเองเธอก็ทำหน้ากึ่งกังวลกึ่งยินดีเธอไม่มีทางคิดออกหรอกว่าครูโรเบโต้น่ะไปติดพันใครอยู่เบนิโต้สายหน้าเบโรนิก้าจึงกำชับให้เขาสาบานว่าจะไม่บอกใครแล้วก็กล่าวกับน้องชายว่าก็อเดล่าไงฮะอเดล่าน่ะเหรอใช่อเดล่าแม่ของโอโนราโต้ไงนี่เป็นเรื่องที่เบนิโต้คิดไม่ถึงจริงๆแต่ถ้านึกทบทวนดูให้ดีก็จะเห็นว่าครูโรเบโต้ไปที่สนามกีฬาบ่อยๆเพื่อที่จะพูดคุยกับโอโนราโต้แต่ครูไม่ยอมรับและก็อ้างว่าครูอยากจะช่วยอเดลล่าแก้ปัญหาแล้วก็ช่วยโอโนราโต้ด้วยก็ครูโรเบโต้นี่แหละที่ขอให้พี่ช่วยสอนเลขให้กับโอโนราโต้เบนิโต้ได้ฟังก็ถึงกับพูดอะไรไม่ออกได้แต่พิศวงงงงวยกับเรื่องยุ่งๆที่เกิดขึ้นต่อหน้าโดยที่เขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่ว่าทุกคนก็สังเกตได้อะนะว่าเวลาที่ครูไปเยี่ยมอเดลล่าเขากลายเป็นคนละคนนี่ยังไม่พูดถึงอเดลล่านะบางครั้งพอพวกเรากับครูไปหอพักสำนักชีที่อเดล่ารักษาตัวอยู่อเดล่าเห็นครูก็หน้าตาอิ่มเอิบทันทีแต่ตอนนี้
ครูแอบหนีพวกเราไปคนเดียวแล้วทั้งที่เมื่อก่อนน่ะอยากให้พวกเราไปด้วยครูพาอเดล่าไปเดินเล่นราวกับเป็นคู่รักกันและบรรดาแม่ชีก็ยินดีเพราะพวกท่านบอกว่าการที่จะให้ผู้ติดยาก้าวไปข้างหน้าด้วยดีนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือจะต้องมีเป้าหมายในชีวิตในที่สุดเบนิโตก็เพิ่งจะมีปฏิกิริยาเขาถามพี่สาวว่าเอ๊แต่ครูเคยบอกว่าครูมีแฟนอยู่ที่เกาะคานารีแล้วก็เตรียมจะแต่งงานด้วยไม่ใช่หรอใครว่ากันแล้วนั่นมันเป็นเรื่องที่ครูกุขึ้นมาเพื่อไม่ให้เด็กสาวๆมีความหวังเบนิโตรู้สึกว่าชีวิตช่างเป็นเรื่องที่แสนลึกลับและก็อย่างที่โอโนรโตบอกซ้ำหลายครั้งว่าเขาเป็นไก่อ่อนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยวันต่อมาซึ่งต้องไปฝึกซ้อมในสวนสาธารณะเขาตัดสินใจเลิกที่จะเป็นไก่อ่อนที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรกับใครเขาพูดกับโอโนราโตราวกับรู้เรื่องดีว่าโอโนราโตฉันได้ข่าวว่าแม่นายกำลังไปได้ดีและครูโรเบโตก็ดีใจมากเบนิโตบอกเช่นนั้นเพราะคิดว่าโอโนราโตคงอยากรู้และเขาก็อยากอวดด้วยว่าเขาเองก็รู้เรื่องชาวบ้านเหมือนกันไม่ใช่ไก่อ่อนนะข้างฝ่ายโอโนราโตทำหน้าแปลกๆเพราะเขาไม่เคยพูดคุยกับเบนิโตถึงเรื่องแม่ของเขาเลยคือไม่เคยเล่าให้ฟังโอโนราโตยังคงวิ่งต่อไปแล้วก็หายใจลึกๆแต่ในที่สุดเขาก็พูดกับเบนิโตว่าเบโรนิก้าบอกนายใช่ไหมเขาหายใจลึกๆอีกหลายครั้งแล้วก็หอบแฮกๆเมื่อขึ้นเนินเขาโรเบโต้นะเป็นครูที่โคตรดีเลยแม่ฉันก็ด้วยจากนั้นเขาก็พูดไม่หยุดตลอดการวิ่งบอกว่าแม่เขาเป็นคนวิเศษเธอไม่ได้มีความผิดอะไรเลยเพียงแต่อาภัพอับโชคส่วนเรื่องพ่อนั้นเขาไม่อยากจะพูดถึงเพราะแทบจะไม่รู้จักแต่เรื่องเลวร้ายที่สุดที่พ่อได้ทำไปนั้นก็ทำให้ต้องได้รับโทษอยู่ในคุกแล้วส่วนครูโรเบโต้ก็เป็นผู้ชายโคตรดีครูสัญญาว่าจะหาอพาร์ตเมนต์ให้เมื่อแม่ออกมาจากหอพักสำนักชีพวกเขาสองแม่ลูกจะได้ไม่ต้องกลับไปอยู่ชุมชนแออัดอีกแม่โอโนราโต้ก็บอกว่าขอเพียงได้ออกจากชุมชนที่เป็นราวกับขุมนรกนั่นเธอพร้อมจะทำทุกอย่างแม้ว่าจะต้องไปถูพื้นก็ตามโอโนราโต้วิ่งไปคุยไปราวกับว่าการเล่าเรื่องนี้ให้พลังแก่เขาเป็นอย่างยิ่งเขายิ่งซอยเท้าถี่ขึ้นจนเบนิโต้ตามไม่ทันเขาหอบแล้วก็ร้องว่าเฮ้ยเดี๋ยววิ่งไปแล้วนักสิพวกเฮ้ยทำไมล่ะฉันขอท้านายวิ่งจนถึงทางออกเลยแหละทั้งสองวิ่งแข่งและผลก็ออกมาอย่างชัดเจนว่าโอโนราโต้สามารถเอาชนะเบนิโต้ได้อย่างง่ายดายโดยไม่จำเป็นต้องอาศัยยุทธวิธีแต่อย่างใดฉันว่าจะทุ่มฝึกเอาดีทางนี้ครูมอนโชบอกว่าไม่จำเป็นจะต้องเก่งขนาดนักวิ่งเหรียญทองอย่างเฟมินเกาโชแต่เราก็สามารถหาเลี้ยงชีพได้อย่างดีด้วยการวิ่งเฮ้ย
ลองนึกภาพดูสิว่าไอคนที่พิชิตเหรียญทองโอลิมปิกที่ซิดนีย์ได้เนี่ยจะได้เงินตั้ง11ล้านกว่าเปเซต้าซึ่งเป็นเงินจำนวนมหาศาลทีเดียวนะก็ใช่แต่มันยากที่สุดที่จะได้มานะแล้วมีอะไรล่ะพวกที่ไม่ยากในชีวิตเนี่ยสำหรับนายนะคงไม่เท่าไรหรอกเพราะว่านายมีครอบครัวโคตรเจ๋งเลยและนายก็สามารถเรียนจนจบมหาวิทยาลัยได้ด้วยแต่ว่าฉันล่ะนายเองก็ฉันก็ไม่มีทางฉันจึงอยากวิ่งมากกว่าเนี่ยเพราะว่าฉันก็ชอบด้วยแถมครูมอนโชบอกว่าแม้ฉันจะไม่ได้เป็นซุปเปอร์แชมเปี้ยนฉันก็อาจจะเป็นครูสอนพละศึกษาเหมือนกับเขาได้นายลองคิดดูสิสิ่งสุดท้ายที่เบนิโตจะคิดได้ก็คือการคิดว่าโอโนราโตเป็นครูแต่เขากลับพยักหน้ายืนยันและเรื่องก็ยุติลงทว่าก็เป็นเพียงช่วงสั้นๆเพราะเรื่องราวต่างๆกลับพลิกผันรุนแรงดุจพายุทอร์นาโดดูราวกับไม่ใช่ชีวิตจริงปีนั้นฤดูใบไม้ผลิอากาศเย็นสบายฝนตกชุกทำให้พื้นดินชุ่มฉ่ำอุดมสมบูรณ์ดอกไม้ป่านานาชนิดซึ่งไม่เป็นที่รู้จักนักแต่ไม่ได้ด้อยความงามเลยบานสะพรั่งอยู่สองข้างทางที่โรงเรียนนักเรียนพูดกันถึงเรื่องการสอบและเรื่องรักๆใคร่ๆแต่ดูจะเน้นเรื่องหลังมากกว่ายกเว้นพวกนักกรีธาซึ่งพูดถึงแต่การแข่งขันโอลิมปิกโรงเรียนซึ่งใกล้เข้ามาทุกทีเบนิโตถึงขนาดไตร่ตรองว่าจริงไหมที่เขาหลงรักกาล่าเพื่อที่จะได้ไม่น้อยหน้าคนอื่นกาล่าสวยมากและยังคงซ้อมวิ่งแต่เพื่อให้เอนโดฟินหลั่งไปเพิ่มความชุ่มชื้นแก่ผิวพรรณและเพิ่มความงามโดยทั่วไปเท่านั้นเธอไม่ได้คิดจะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนแต่อย่างใดเพราะไม่พร้อมที่จะฝึกซ้อมอย่างหนักดูเหมือนว่าเธอจะได้ความคิดนี้มาจากแม่ซึ่งในตอนนี้ดูตลกมากเพราะว่าท้องกลมใหญ่แต่ผิวเป็นยองใหญ่ชนิดที่ไม่จำเป็นจะต้องให้เอนโดฟินช่วยเมื่อเบนิโตคุ้นเคยกับแม่ของกาล่าเขามั่นใจว่าเธอคงมีโอกาสเป็นมิสสเปนแน่นอนหากเปเป้นักดับเพลิงไม่เข้ามาขวางทางเสียก่อนเบนิโตเองไม่ค่อยอยากจะลงแข่งเพราะรู้สึกว่าบทบาทของตัวเองเป็นบรองในการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนที่โด่งดังนี้โอโนราโตสิหน้าครั่นครามเขาพร้อมที่จะฝึกซ้อมทุกอย่างที่ต้องฝึกและมากกว่านั้นอีกก็ยังได้และเอลอาวิต้าก็ไม่น้อยหน้าเพราะว่าเขาอยากเป็นนักวิ่งอาชีพเมื่อโตขึ้นครูมอนโชไม่อาจปิดบังความเอาใจใส่ต่อทั้งสองและยังหารองเท้าวิ่งพื้นตะปูมาให้ฟรีด้วยส่วนเบนิโตนั้นพ่อของเขาเป็นผู้ซื้อให้ในการฝึกซ้อมครูก็พุ่งความสนใจไปที่พวกเขาแล้วก็พูดกับเบนิโตเหมือนเช่นเคยว่าหากพวกเขาทั้ง3คนเข้ารอบสุดท้ายเบนิโตจะต้องวิ่งนำในตอนแรกเพื่อให้โอโนราโตและเอลอาวิต้าได้อยู่ตำแหน่งที่ดีในทางตรง200เมตรสุดท้ายก่อนเข้าเส้นชัยมันเป็นความลำเอียงที่เห็นได้ชัดถึงขนาดที่โอโนราโตต้องปลอบใจเบนิโตซึ่งรู้สึกประหลาดใจมากกว่าอย่างงี่เง่าไปหน่อยเลยไม่ต้องไปสนครูมอนโชหรอกนายก็วิ่งของนายไปสิ
แล้วให้คนที่เก่งที่สุดชนะไปโอโนราโตหมายความเช่นนั้นจริงๆเพราะเขามั่นใจว่าคนที่เก่งที่สุดก็คือเขาเองซึ่งดูได้จากการซ้อมแต่เขาก็ยังมีน้ำใจโดยเฉพาะเมื่อพิจารณาว่า 2-3 เดือนก่อนหน้านี้โอโนราโตยังคอยข่มขู่เบนิโตอยู่เลยจนถึงขนาดว่าเบนิโตต้องไปขอพรจากแม่พระเพื่อให้โอโนราโตเนี่ยจมจ่อมอยู่กับปัญหาในชุมชนแออัดของเขาแล้วก็ขอให้ไม่สามารถกลับมาเรียนที่โรงเรียนได้อีกมาขณะนี้เบนิโตรู้สึกละอายใจเมื่อนึกถึงเรื่องนั้นและเมื่อเขาสารภาพกับพี่สาวเธอก็ปลอบว่าเธอขอให้แม่พระทำอัศจรรย์และพระนางก็ให้เธอแต่ในรูปแบบของพระนางเองนั่นหมายความว่าให้ดีกว่าที่เธอขอเพราะแม่พระจะทำสิ่งที่ดีกว่าเสมอด้วยเหตุนี้เบนิโตถึงชอบพี่สาวของเขาเพราะเธอมักจะมีคำตอบให้กับเรื่องสำคัญสำคัญเสมอดังนั้นเขาจึงเล่าเรื่องส่วนตัวทั้งหมดให้เบโรนิก้าฟังยกเว้นเรื่องเดียวคือเรื่องกาล่าเพราะเขารู้ว่าจะได้คำตอบอย่างเดิมก็คือมันเป็นเรื่องของวัยอย่างไรก็ตามเวลาเบโรนิก้าอยู่บ้านเธอดูเป็นธรรมชาติกว่ามากเพราะเมื่ออยู่นอกบ้านเธอมักจะทำตัวเหมือนนักแสดงที่เธออยากเป็นความคิดอยากเป็นนักสังคมสงเคราะห์ก็ดูเหมือนจะเลือนหายไปแล้วตั้งแต่เธอรู้สึกว่าครูโรเบโตไม่ใช่คนที่น่าหลงใหลคลั่งไคล้ขนาดนั้นมีหนำซ้ำบางครั้งเธอยังวิจารณ์เขาด้วยเมื่อเบนิโตบอกว่าครูโรเบโตไปสนามกีฬาบ่อยๆเพื่อคุยกับโอโนราโตเขาพยายามชื่นชมนักบุญด้วยการบูชาท่านนะสิแล้วมันแปลว่าอะไรอ่ะเอ้าก็แปลว่าเขาพยายามแสดงความเป็นพ่อแล้วก็ปฏิบัติต่อลูกชายด้วยความอ่อนโยนเพื่อจะจีบแม่ไงล่ะนั่นหมายความว่าโอโนราโตก็คือท่านและแม่ของเขาคือนักบุญซึ่งกรณีนี้ทำให้เบนิโตแปลกใจมากเพราะครูโรเบโตนั้นมีชื่อเสียงดียิ่งในขณะที่แม่ของโอโนราโตเป็นผู้หญิงติดยาที่น่าสงสารไม่ใช่อย่างนั้นนี่อเดล่าเนี่ยเป็นผู้หญิงที่มีระดับแล้วก็มีเสน่ห์ทีเดียวนะถ้าเธอได้เห็นแม่ของโอโนราโตตอนนี้แล้วก็เธอจะไม่มีทางจำได้เลยแล้วครูโรเบโตล่ะครูเป็นคนน่ารักแต่ออกจะเพ้อฝันไปหน่อยนี่เอาเธอเอาเธอแล้วเรามาดูกันนะว่าเรื่องจะจบลงยังไงชอบพี่สาวเพื่อนซะแล้วก็เหมือนกับเป็นแนวนะว่าไอ้เจ้าโอโนราโตเนี่ยชอบคนอายุมากกว่าครับเขามีสเปคของเขาอยู่มีหน้าถึงได้ยอมเบโรนิก้าใช่ไหมถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็โดนคงแบบว่าสวนกลับคงโดนสวนกลับโดนฟาดกลับไปแล้วนี่คือเบนิโตสู้เบนิโตสู้นะคะครับและที่แปลกไปกว่านั้นเซอร์ไพรส์ไปกว่านั้นก็คือครูโรเบโตแม่ไปชอบแม่ของโอโนราโตอันนี้เซอร์ไพรส์หนักเลยเออเนาะเบโรนิก้าก็เลยอกหักเลยครับก็ตอนต่อไปกลับมาติดตามกันต่อนะคะกับตอนที่6ว่าเรื่องเนี่ยมันจะจบลงยังไงนะแล้วก็น่าจะเป็นตอนสุดท้ายแล้วด้วยนะครับพี่ของสู้เบนิโตสู้ไม่แน่ใจว่าอาจจะตอน2ตอนสุดท้ายเนาะครับก็เรียกว่าอีกไม่มากแล้วล่ะค่ะนะคะ
เราก็จะจบเรื่องนี้และหลังจากนั้นก็จะไปที่เรื่องน่ารักน่ารักอีกเรื่องหนึ่งนะคะครับผมกับเรื่องแม่กุ้งแห้งกับพ่อตุ้ยหนุ่ยแม่กุ้งแห้งกับพ่อตุ้ยหนุ่ยอันนี้ก็น่ารักนะคะอยากให้ฟังเช่นกันก็เป็นเรื่องดีๆต้อนรับปิดเทอมค่ะถ้ามีเด็กๆก็บอกให้เด็กๆฟังได้นะคะแล้วก็พูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้กับเรื่องนี้คือพอฟังเสร็จก็ชวนเด็กๆคุยก็ได้เกี่ยวกับตัวละครเนี่ยนะแล้วก็อย่าลืมค่ะว่านอกเหนือจากในแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast นอกเหนือจากในเว็บไซต์เรายังมี YouTube ด้วยนะคะครับผมทาง YouTube นะครับไทย PBS Podcast นะครับต้องเป็น channel นี้เท่านั้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะเขียนข้อความเอาไว้ในโพสต์ที่คุณฟังได้เลยใช่คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปที่ชมที่ฟังได้เลยทุกคลิปนะครับเราอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนนะครับตอนนี้มีความเห็นจากชาว YouTube บ้างไหมคุณจิตรินครับผมต้องสวัสดีชาว YouTube กันอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็น่าจะเพลิดเพลินกับโจโฉนายกตลอดการกันอยู่มีคุณอัธยาครับสวัสดีครับท่านทั้งสองฟังมาตลอดทุกคลิปสนุกมากขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับอันนี้แฟนโจโฉนะคะครับผมมีคุณคุณชิโร่ทาเคลุอันนี้น่าจะเป็นแฟนตัวยงของสามก๊กเลยแหละครับโอ้ค่ะอันนี้ก็เป็นเชิงให้ข้อมูลมาครับก็ใครสนใจเกร็ดเล็กๆน้อยๆของสามก๊กก็ไปตามอ่านคอมเมนต์ของคุณชิโร่ทาเครุได้นะครับมีคุณดานัยเขียนมาในเหมเวชกรครับ โอ้โหอันนี้ยาวเลยทีเดียวสมัยก่อนเมื่อ40ปีก่อนเคยติดตามเพื่อนของพ่อไปที่อยุธยาเป็นบ้านไม้อยู่ติดคลองต้องจอดรถหน้าบ้านกำนันแล้วก็เดินเลาะเข้าสวนไปรอบๆเป็นโรงน้ำแข็งก็คล้ายๆกับว่าเล่าเรื่องผีนะครับใครที่สนใจนะครับลองไปอ่านคอมเมนต์ของคุณดนัยได้นะครับอยู่ในเหมเวชกรเล่มชื่อว่าผีไทยนะครับค่ะก็อินเลยสิคะอย่างนี้ใช่ครับ ก็คือสุดท้ายก็คือเล่าประสบการณ์ของตัวเองแหละครับลองไปอ่านกันดูนะครับมีคุณวาริศบลูเขียนมาในเจ้าพ่อครับบอกว่าคุณรัศมีอ่านได้สนุกจริงๆครับขนาดเราอ่านหนังสือมาแล้วยังมาฟังอีกติดจนต้องฟังเรื่อยๆเลยครับโอ้แสดงว่าเคยฟังไม่ใช่เคยฟังเคยอ่านเรื่องเจ้าพ่อแล้วขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็ทุกท่านที่ทักทายมาเป็นสวัสดีเป็นในเชิงทักทายนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับอ่านทุกต่อแล้วค่ะลองมาดูที่เพจรัศมีมณีนิ่งกันบ้างนะคะครับคุณจุ๊บแจงค่ะบอกว่าลูกสาวเป็นแฟนคลับห้องสมุดหลังใหม่นะคะตอนนิทานกริมและนิทานแอนเดอร์เซนค่ะโอ้ยินดีเลยครับพอบอกว่าตอนนี้เรามีวรรณกรรมเยาวชนสเปนนะคุณจุ๊บแจงก็บอกว่าฟังมา4ตอนแล้วค่ะโอ้โหกุ๊ดโชสนุกมากๆเลยค่ะลูกสาววงเล็บ7ขวบชอบมากตั้งหน้าตั้งตารอตอนต่อไปนะคะโอ้อันนี้ไม่แน่ใจนะคะว่าจะเป็นแฟนรายการที่อายุน้อยที่สุดหรือเปล่าเป็นไปได้นะครับมีใครน้อยกว่านี้ไหมคะมีใครให้น้อยกว่านี้ไหมครับมาเลยค่ะให้น้อยกว่านี้มาเลยนะคะนี่7ขวบค่ะครับเจเจนะคะสวัสดีครับเจ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 ก็บอกว่าสวัสดีครับ2วันมานี้เจฟังเปาบุญจิ้นย้อนหลังตลอดเลยครับเจฟังวันละ2ตอนครับโอ้ก็โอเคนะกำลังดีฟังวันละ2ตอน สวัสดีครับวันนี้อยู่บ้านหรือเปล่าครับเจอยากเจอพี่หมีกับพี่ป๊อปครับ เราเจอกันทางเสียงไปก่อนนะคะเจคะครับผมเด
เดี๋ยวเอาไว้ถ้าช่วงโควิดซาเราอาจจะมีกิจกรรมมาเจอกันเนาะแต่ตอนนี้เจอกันทางห้องสมุดหลังไมค์ไปก่อนนะคะเจโอเคงั้นก็มาติดตามตอนต่อไปนะคะกับตอนที่6สู้เบนิโตสู้ฟังเรื่องนี้แล้วมีความคิดเห็นยังไงเขียนมาได้เนาะครับผมเขียนมาคุยกันได้เขียนมาได้3ช่องทางเลยนะครับแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่มีรัศมีมณีนินแล้วก็ใน YouTube คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง